กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านวินาศกรรมและอัคคีภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2558นายคณีทิพย์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านวินาศกรรมและอัคคีภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2558ที่ห้องประชุมศาลากลางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านวินาศภัยและอัคคีภัยระดับกลุ่มจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยและเพชรบูรณ์สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เองมีความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเกิดภัยธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกจึงได้กำหนดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านวินาศกรรมและอัคคีภัยระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อป้องกันการเกิดภัยจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยจะมีการฝึกซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้โดยใช้โรงพยาบาลเมืองเพชรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกการฝึกซ้อมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการซ้อมแผนบนโต๊ะการซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อให้การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆและมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนจัดทำสถานการณ์